เฮ้ยทำไมคุณดูมีความรู้ขนาดนี้แน่นอนครับผมเฮ้ยงั้นผมขอถามอันต่อไปดีกว่าจัดมาครับการกินอาหารล่ะการกินอาหารของน้องๆคือยังไงการกินอาหารเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะว่าในแต่ระยะของผีเสื้อเนี่ยเขาจะกินอาหารที่ไม่เหมือนกันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องมานั่งแย่งอาหารกันเองและที่สำคัญนะระยะไข่และระยะดักแด้เนี่ยจะมีความทนทานต่อสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่แบบเลวร้ายหรือว่าแม้แต่การขาดสารอาหารเนี่ยเขาก็สามารถทนทานได้ทำให้ผีเสื้อเนี่ยมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับพี่พาผมมาที่ไหนครับเนี่ยเราจะไปจับผีเสื้อกันไงครับพี่โอ้ยอยู่นู่นนู่นผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ทางนู้นแล้วรับอุปกรณ์กันก่อนเลยอันนี้เขาเรียกนะแสวงไม่ใช่แสวงเฮ้ยเฮ้ยอยากแก้กันไปแล้วเรายังกระซ้ำไหมครับพี่อยากซ้ำไปอีกทีนึงขอบคุณครับหน่อยนึงสองคนนี้จับผีเสื้อเป็นอยู่แล้วไม่ไม่เป็นใช่ไหมฮะงั้นเราจะมาต้องมาเริ่มสอนกันก่อนได้ฮะก็คือวิธีการจับผีเสื้อครับง่ายๆฮะก็แค่ครอบมันลงไปปุ๊บถ้าผีเสื้ออยู่บนพื้นนะครับแล้วเราก็ดึงมันขึ้นดึงถุงขึ้นมาครับแล้วก็รวบไว้ครับดึงถุงดึงขึ้นมาปั๊บผีเสื้อเขาจะบินขึ้นมาให้น้องบินขึ้นมาแล้วเราก็รวบปุ๊บแล้วเราก็จะมาเปิดฝารัดหนังยางต้องรัดหนังยางด้วยเปิดฝากล่องครับแล้วก็ใส่ลงไปอ๋อเปิดก่อนแล้วใส่ลงไปเลยใช่ครับหรือว่าเราจะล้วงก็ได้อะไอตอนเปิดกล่องนี่แหละคุณน้องก็จีบครับประมาณนี้ฮะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปทางนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาฮะผมโคมแน่ๆดูจากทรงไปเลยครับเดินดีๆวันนี้ทำไมอ่ะมีถึงหรือเปล่าในเนี้ยร้อยตัวถึงสิปุ๊บถึงได้ไหมพี่ทำอะไรอ่ะได้ไหมได้ไหมได้แล้วอุ้ยไม่พี่จับง่ายอ่ะไหนไหนไหนพี่แกล้งใส่ในกล่องนี้เลยเอานี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮ้ยร้อน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 แล้วก็กดเจอตรงไหนรวบลองรวบได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอันนี้ไม่ใช่ผีเสื้อครับเนี่ยบินหน่อยแล้วบินหน่อยบินหน่อยเขาได้หรอแล้วผีเสื้อราตีผีเสื้อราตีอย่าเอาฝั่งนี้จับน้องกันเลยนู่นนู่นข้างหลังผมว่าเราต้องเริ่มจับจริงจังแล้วแหละเอาดิมาแยกย้ายกันจับเลยกันนะมันไม่มีเหลี่ยมให้จับเลยเนี่ยตอนนี้ครับกินสิกินน้ำหวานสิครับกินสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาไปไปนะตัวนึงอุ้ยอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่จับแมงปอแทนได้ไหมครับสักตัวก่อนมันต้องมีสักตัวนึงจริงๆหมดเลยไม่มันจับได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆๆจริงป่ะเนี่ยไม่น่าใช่หรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับจับใส่กรงครับค่อยๆหนาจับน้องครับโอ้ยผิดไปแล้วโอ้ยยอมตายสู้ๆครับมาด้วยอ้าวเดียวลาบลอยกันโอ้ตัวโกงผมบินไปแล้วทำโกงไม่ขึ้นกันงี้เลยหนูต้องหาแต้มใหม่ซะแล้วฮะใช่ครับอาจจะจริงของพี่ผมอาจจะทำไม่ทำชั่วไม่ขึ้นก็ได้เดี๋ยว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 แบบเหมือนจังหวะที่กำลังจะแบบปุ๊บเข้าไปเขาจะรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวตลอดไม่รู้เพราะอะไรแอ้งลองจับดิเร็วไม่ได้อีกแล้วเอาความจริงก่อนตรงนั้นไม่มีไม่มีเลยนะครอบลงพื้นครอบลงพื้นตรงนั้นไม่มีเลยอ่ะคุณครับดึงปลายถุงขึ้นมาเราอยากได้สักตัวนึงอ่ะแล้วเขาจะบินแล้วเราก็มีสิยังไม่อยู่ใช่ไหมพี่ต้องมีนั่นแหละครับอดทนรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้แล้วก็หงายขึ้นมาเปิดฝาเปิดฝาเฮ้ยถ้าเกิดอยู่เราปั๊บแล้วเราได้ตรงกลางอากาศนี่คือแบบวู้เลยนะไหนอ่ะต้องใส่โอ้อยู่ไกลมากเลยอ่ะอ้าวกินเร็วจังไม่นี่ก่อนเร็วเรียบร้อยเหมือนมีเด็กได้ของอ่ะคุณ
อุ้ยน้องอยากออกมากเลยรอแป๊บนะเดี๋ยวให้ออกแป๊บนึงไปครับเราไปจับกันต่อดีกว่าครับผมนี่ก็ยังอยากออกอยู่รอแป๊บนึงเดี๋ยวหาเพื่อนให้เฮ้ยผมจับได้แล้วผมจับได้แล้วเฮ้ยนี่จับได้จริงเขาดีใจนะเอาเอาเธอยังถือว่าจำไม่ได้นะครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนอกจากแดดตอนนี้แล้วเราต้องแบบค่อยๆเดินด้วยนะถ้าเดินไม่ดีอ่ะหน้าฟ้าอุ้ยได้แล้วอุ้ยอุ้ยเห็นได้แล้วจับได้แล้วครับนี่แล้วจะไงนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเดินใช่ไหมเดินใช่ไหมปึ๊บแล้วก็รวบตายแล้วก็จะเปิดกล่องแล้วก็การ์ดลองใส่ครับพอไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาบินลงแล้วก็ไปยัดยัดเอาอยู่นี่เย้ได้เพื่อนแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่โชคร้ายมากๆครับเพราะว่าผมจับมาประมาณ10กว่าตัวไม่ได้สักตัวเลยมาได้ตัวนี้ก็โชคร้ายหน่อยนะหนูถ่ายก่อนจะถ่ายก่อนนะสาธุสาธุสาธุขอให้กับขอให้กับอะไรกับกี่ร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอ่ะผีเสื้อเข้าไปเหรอมันมีตัวอะไรอยู่เห็นป่ะยังไม่ทันจะสาธุเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วโดนคอเอาใหม่ขอบอยบิน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 สายมูเหมือนกันนะเนี่ยเอายังครับไปครับปล่อยเลยนะออกมาตัวเดียวโอ้ยไปอีกแล้วตัวนี้น้องเขาหลับครับไหนเราปลุกน้องก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราผมจัดการให้โอเคได้ครับครับครับนะนะสักครั้งนี้เป็นเชฟเอาล่ะโอ้ยมันไหลได้ยันหนึ่งสองสามวู้เฮ้ยมีตรงนี้มีตรงนี้ตรงนี้ขอเข้ากลับครับน้องน้องบินก่อนเร็วโอ้เหยื่อไม่ปลาไปละใช่ละตัวนี้อย่าให้น้องค่อยบินให้น้องพักก่อน